ผมไม่ได้เตรียมกันนะคือนี่คือออฟฟิศใช่ไหมตู้ไฟเดลสแตนดาร์ดอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะไปดูก่อนใช่ไหมKTLครับใช่ครับก็เริ่มจากโรงงานห้องแถวเล็กๆทุกที่ที่มีการลงทุนไฟฟ้าต้องมีการใช้ตรงนั้นเฮ้ยตู้ไฟมันก็แค่ตู้ไฟครับมันไม่เห็นมีอะไรต่างเลยก็จัดตู้คำถามคือจะทำยังไงต่อไปผมเข้าใจว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่คุณแมนเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงบริษัทผมว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากตลอด35ปีแล้วมองยังไงกับอนาคตเนี่ยจะเข้าตลาดนี้เอาเงินไปทำอะไรครับในส่วนใหญ่ๆที่จะไปลงทุนก็จะเป็นเราเรียก KJL Innovation Campus The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret SauceWhat's your secret? The Secret Sauce ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย KJL จากธุรกิจแบบรับจ้างผลิตหรือ OEM คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นแบรนด์ที่ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างไรจากธุรกิจที่เหมือนจะทำคล้ายๆกับเป็นสินค้าที่ไม่มีความแตกต่างคุณจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมวันนี้ผมจะคุยธุรกิจนึงซึ่งผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าธุรกิจนี้จะมาอยู่ในรายการผมได้ครับตู้ไฟรางไฟครับไม่ต้องแปลกใจครับผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรฮะแต่มารู้ทีหลังว่าโอ้โหนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่อยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดอยู่ในโรงงานของทุกๆคนที่ไหนมีไฟที่นั่นก็มีตู้ไฟลองเดินไปดูตู้ไฟในบ้านของคุณก็ได้ครับแล้วลองดูว่าครับว่าสัญลักษณ์แบรนด์นั้นคือแบรนด์อะไร Office The Standard ก็ใช้แบรนด์นี้ครับชื่อว่า KJL วันนี้เราจะพูดคุยนะครับกับคุณแมนเกษมสรรสุจิวโรดมครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกิจเจริญ Engineering Electric จำกัดมหาชนหรือว่า KJL แต่ไม่ได้คุยกันเรื่องเทคนิคที่เข้าใจยากครับเราจะคุยกันครับว่าจากจุดเริ่มต้นของเขาตั้งแต่ยุคคุณพ่อเจน1ตลอด35ปีเจน2คุณแมนมาทรานส์ฟอร์มธุรกิจเปลี่ยนไปได้อย่างไรจากจุดเริ่มต้นที่ทำแค่ตู้ไฟธรรมดากลายเป็นตู้ไฟที่มีแบรนด์กลายเป็นตู้ไฟที่ฟังเสียงลูกค้าแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น mass customization เป็นเรื่องของการเพิ่ม value เป็นเรื่องของการเพิ่มสปีดและความเร็วและในปัจจุบันเขากำลังขยายกิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์เข้าไปต่อยอดกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Innovation Campus นี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับว่าตลอดเส้นทางเหล่านี้คุณแมน transform องค์กรตัวเองได้อย่างไรบทเรียนที่คุณจะได้จากตอนนี้แน่นอนครับในแง่ของผู้ประกอบการคุณจะได้ความรู้และ case study จริงในการสร้าง value ครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในตอนนี้นะครับสร้าง value แม้แต่สินค้าแบบตู้ไฟรางไฟก็สร้าง value และใช้ customer centric ได้เช่นเดียวกันแล้วคุณจะได้บทเรียนครับของการเป็น Gen 2 Gen 3 Gen 4ที่ต้องดีลกับคุณพ่อคุณแม่หรือการที่คุณเป็นคนที่ก่อตั้งกิจการมาแล้วต้องคุยกับรุ่นลูกจะคุยกันอย่างไรจะต่อยอดกิจการตัวเองได้อย่างไรจะ sustain กิจการของตัวเองได้อย่างไรลองไปฟังดูครับต้องบอกทุกท่านอย่างนี้ว่าธุรกิจที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยตอนแรกที่ผมเห็นว่าคุณแมนทำธุรกิจอะไรก็เกาหัวนิดๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องเชิงเทคนิคคือมันอยู่ในบ้านเราทุกที่ที่มีไฟฟ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีตู้ไฟถูกครับถูกไหมฮะถูกครับตู้ไฟสวิตช์บอร์ดตู้ไฟครับแล้วก็ต้องมีรางเดินสายไฟสายไฟเช่นเดียวกันแต่บางครั้งนี่มันดูเป็นเรื่องที่แบบปล่อยมันไปทำบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเรียกช่างมาทำไอ้ตรงนี้ละกันผมเชื่อว่าทุกบ้านทุกท่านเดินไปที่ตู้ไฟได้ครับออฟฟิศผมก็มีฮะเปิดออกมาครับอาจจะมียี่ห้อนี้ KJL เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเราจะไปดูตู้ไฟของจริงแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าผมไม่ได้เตรียมกันนะคือนี่คือออฟฟิศใช่ไหมตู้ไฟเดลสแตนดาร์ดอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะไปดูก่อนถ้าคู่แข่งผมไม่รับประกันนะไม่ได้เตรียมกันเลยครับเปิดฮะใช่ไหม KJL ครับใช่ครับไม่ได้เตรียมนะแปดเหลี่ยมตรงนี้นะซึ่งสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะเป็นธุรกิจที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยค่อนข้างจะเป็นเทคนิคแต่จริงๆแล้วใกล้ตัวเรามากแล้วเส้นทางของคุณแมน
ในการผมใช้คำว่าวิวัฒน์มันทำให้มันเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้น่าสนใจมากๆน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีแต่ก่อนอื่นครับตู้ไฟทำอะไรครับในบ้านเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรหรอตู้ไฟก็คือเป็นแหล่งรวมของการจ่ายไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้าตามเสาไฟฟ้าเข้ามาก็ต้องมีตู้ไฟในการรับแล้วก็จ่ายไฟออกไปแล้ว distribution board ก็คือการ distribute ออกไปแต่ละโหลดก็คือไปที่แอร์หลอดไฟเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรเงี้ยครับก็ไปที่โหลดไฟฟ้าต่างๆ อันนี้ก็คือเท่ากับว่าทุกบ้านต้องมีตู้ไฟน้อยก็1ใบหรือถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ก็จะมีตู้ไฟขนาดใหญ่ที่ชั้นล่างแต่ละชั้นก็จะมีตู้ไฟอีกแล้วแต่ละห้องก็จะมีตู้ไฟอีกก็ใหญ่เล็กลงไปตามโหลดของไฟฟ้าการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วอย่างคุณแมนธุรกิจที่ทำนี่ KJL ทำอะไรครับ KJL เราก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายตู้ไฟสวิตช์บอร์ดรางเดินสายไฟแล้วก็งานโลหะแผ่นแปรรูปที่สั่งผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้านะครับก็ทำพวกงานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ครับธุรกิจนี้มันน่าสนใจยังไงหรอทำไมเราถึงเริ่มต้นผมก็จะว่าเป็นเจน2ใช่ไหมครับอาจจะเล่าให้ฟังว่าตอนคุณพ่อคุณแม่เห็นโอกาสนี้ยังไงเพราะว่าทุกคนเวลาทำธุรกิจเนี่ยต้องมองเห็นโอกาสเห็นความต้องการเห็นดีมานด์แล้วก็เห็นว่าทำธุรกิจนี้มีโอกาสที่จะได้ผลกำไรกลับขึ้นมาด้วยครับครับธุรกิจเราก็ก่อตั้งโดยคุณพ่อกับคุณแม่นะครับก็คือตั้งแต่ปี2531นั้นก็จะเป็นปีที่เศรษฐกิจค่อนข้างดีในประเทศไทยมีการเติบโตมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะในช่วงนั้นเขาก็เลยมองเห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีหมายถึงว่ามีการเติบโตการลงทุนยิ่งเยอะไฟฟ้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกที่ที่มีการลงทุนไฟฟ้าต้องมีการใช้ตรงนั้นยิ่งไฟฟ้าใช้เยอะเท่าไหร่สินค้าที่เป็นตู้ไฟหรือรางเดินสายไฟก็จะใช้เยอะเท่านั้นเขาก็เลยมองว่าเนี่ยแหละเป็นโอกาสเพราะว่าจริงๆไฟฟ้าแทบจะเป็นปัจจัย4คือทุกคนต้องใช้ไม่มีไม่ได้ก็เกาะไปกับกระแสแห่งอนาคตปัจจัย4ตอนนั้นเลยใช่ใช่แล้วตอนเริ่มต้นทำเป็นยังไงครับก็เริ่มจากโรงงานห้องแถวเล็กๆนะครับก็เริ่มจากเครื่องทุกอย่างเป็นแมนนวลหมดก็คือใช้มือทำใช้คนทำไม่ได้มีเครื่องจักรที่แบบเป็นคอมพิวเตอร์ถึงสมัยทุกวันนี้ก็เป็นเครื่องแมนนวลหมดเนี่ยครับก็เริ่มมาจากเล็กๆทำพวกตู้ไฟกล่องไฟกล่องเบเกอร์เล็กๆอะไรเงี้ยครับก็ชิ้นเล็กๆก่อนค่อยๆทำมาก็มาค่อยขยายเป็นรางเดินสายไฟรางไวเวแล้วก็เป็นตู้ไฟขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซับซ้อนขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จนปี39เองเขาก็ย้ายมาที่เราอยู่ปัจจุบันก็คือจังหวัดสมุทรสาครที่อำเภอกระทุ่มแบนก็ย้ายขยายโรงงานมาที่ปี39แสดงว่ารายได้ดีธุรกิจเติบโตใช่ครับถูกครับก็เป็นตอนนั้นมาก็ทุกอย่างมันเร็วมันแบบมีการลงทุนเยอะแล้วก็ต้องใช้ไฟฟ้าสินค้าก็จะขายง่ายตอนนั้นก็ขายง่ายจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนไหนครับจุดเปลี่ยนสำคัญก็จะเป็นปีหลังปี39มาก็มีขยายค่อยๆขยายเพราะมี40ก็อาจจะกระทบเล็กน้อยแต่ว่าตอนนั้นอาจจะไม่ได้ใหญ่มากก็เลยก็ไม่ได้กระทบเยอะแล้วก็ค่อยๆขยายโรงงานมาจนปี2544ก็มีการลงทุนเครื่องจักรระบบคอมพิวเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเป็นเครื่องแรกของบริษัทก็ทำให้เหมือนเป็นจุดสำคัญในการที่เราลงทุนพวกเครื่องจักรที่เทคโนโลยีทันสมัยจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ทำให้เหมือนการผลิตเนี่ยมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นมีคุณภาพดีๆสม่ำเสมอมีความแบบทำให้สุดท้ายก็คือสินค้าออกมามีความน่าเชื่อถือลูกค้าไว้วางใจครับก็เลยเป็นจุดนั้นมาตั้งแต่44พอลงเครื่องแรกเนี่ยทุกปีแทบจะลงทุกเครื่องทุกปีเลยแสดงว่าพอมีความทันสมัยมีเครื่องจักรมาครับมันก็ยิ่งทำให้เราทำได้มากขึ้น productivity ดีขึ้นครับผมให้อยากให้ดูตรงนี้เพราะว่าหลายคนผมว่าในชีวิตอาจจะไม่เคยดูตู้ไฟแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจอธิบายนิดนึงว่าคุณทำอะไรแล้วมันมีหน้าที่หรือฟังก์ชันอุปกรณ์เป็นยังไงเนี่ยเราก็ผลิตโดยรวมก็คือตู้ไฟเป็นสวิตช์บอร์ดก็คือเป็นจุดที่รวมของอุปกรณ์ไฟฟ้ามาที่นี่นะครับก็มีโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นะครับก็มีไพลอตแลมป์รู้ว่าสัญญาณเป็นยังไงใช้ไฟเท่าไหร่เนี่ยครับแล้วก็เนี่ยข้างๆนี้ก็มีรางเดินสายไฟอันนี้ก็ของ KJL เหมือนกันใช่ก็รางเดินสายไฟก็คือไปที่พวกมีสายไฟตรงไหนก็ต้องมีรางตามไปนะครับแล้วที่บอกว่ารับสั่งตัดได้ก็คือเราทำตรงนี้ก็จะใช่ก็อันนี้ขนาดสมรรถฐานแต่จริงๆมันถ้าสมมติอยากให้พอดีห้องเลยเพิ่มขนาดลดขนาดหรือว่าเจาะรูพวกนี้ครับแล้วก็เจาะตามโหลดของอุปกรณ์ที่ไฟฟ้าที่จะใช้แล้วที่บอกเป็นสีก็เหมือนกันสีก็เหมือนกันก็ถ้าคืออย่างเงี้ยเราจะชอบเก็บไว้หลังตู้นะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะบอกว่าเป็นหนึ่งในอินเท
ทียร์ดีไซน์ก็ได้มีสีสันสีเหมือนกำแพงหรือผมแบบขอสีแดงหรือเป็นฝาตู้ที่แบบฝังเข้าไปสีแดงก็ได้หรือพ่นกราฟฟิตี้ได้ไหมได้หมดเลยจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นสีไม้ก็มีนะครับพ่นสีไม้ใช่พ่นสีไม้นี่สบายเลยนะหรือเมทัลลิกหรือเมทัลลิกเป็นแบบสีด้านๆสีอะไรสวยๆเป็นแบบงานอินทีเรียให้เลยครับฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะรู้สึกว่าแม่จับถูกจุดเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีมากแต่ผมเชื่อว่าในยุคนี้โลกเริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแล้วกันเฮ้ยตู้ไฟมันก็แค่ตู้ไฟมันไม่เห็นมีอะไรต่างเลยผมไม่ต้องใช้ของคุณแมนเลยถูกไหมแล้วตู้ไฟก็ดูไม่ได้เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยอะไรก็จัสตู้เข้าใจครับคำถามคือจะทำยังไงต่อไปผมเข้าใจว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่คุณแมนเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงบริษัทเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นเจน2ถูกไหมคุณแมนมองเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมใช่ครับก็เราเริ่มมาในปี55จริงๆกำลังน้ำท่วมแหละน้ำท่วมใหญ่ก็จริงๆพี่สาวเข้ามาทำก่อนแล้วเราก็เลยเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ซัพพอร์ตในการลอนช์แบรนด์ออกไปเราแยกแบรนด์สินค้าคือแบรนด์ KJL เองเนี่ยลอนช์ตั้งแต่ช่วงนั้นที่แบบแยกออกมาจากตัวคอร์ปอเรทหรือตัวบริษัทหรือองค์กรอย่างชัดเจนแบรนด์สินค้ากับบริษัทเนี่ยแยกให้ชัดก็คือแบรนด์สินค้าเนี่ยในแคตตาล็อกสินค้าของ KJL เองตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือเราจะไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีว่ามาจากชื่อบริษัทอะไรผลิตที่ไหนคือเป็นแบรนด์สินค้าชัดเจนเลยมันก็ทำให้ลูกค้าเราตัวแทนจำหน่ายร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าอยากขายของเราเพราะเราจะไม่ได้ไปขายแข่งกับเขาเราจะช่วยให้เขาขายง่ายขึ้นขายดีขึ้นแต่แบรนดิ้งเราก็สื่อสารไปทำให้มีป้ายที่หน้าร้านไฟฟ้าสื่อสารไปที่ช่างไฟสื่อสารไปที่ผู้ใช้ผู้รับเหมารับงานระบบอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของ marketing transformation แล้วกันว่าให้แบรนดิ้งตอนนั้นมองเห็นอะไรครับทำไมถึงเริ่มการทำ market transformation marketing เป็นเรื่องของการนำเรื่องของแบรนดิ้งเพื่อคิดว่าแบรนด์หรือสินค้าเองเนี่ยมันไปไกลกว่าตัวเราแน่นอนสื่อสารออกไปมีคนช่วยพูดถึงบอกต่อโฆษณาต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ศึกษาอีกว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยต้องการอะไรกันแน่หมายถึงว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเราเรียกตอนนั้นก็คือ value แหละคุณค่าที่ลูกค้าต้องการไม่ใช่แค่ลูกค้าเรานะครับก็คือลูกค้าเราเองร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าผู้รับเหมาผู้ติดตั้งผู้ใช้ช่างไฟแต่ละคนน่ะเขาต้องการอะไรบ้างซึ่งอันนี้เป็นการเหมือนภารกิจตามหา value ประมาณนั้นแล้วทำยังไงถึงเจอทำไมถึงคิดว่าเริ่มหนึ่งทำไมถึงรู้ว่ามันสำคัญต้องเริ่มผมเชื่อว่ารุ่นก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้ทำจริงจังอย่างนี้แล้วกันคือเราทำธุรกิจไปเรื่อยๆแหละแต่เราไม่ได้ทำจริงจังรู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่คือคุณค่าที่เขาต้องการคืออะไรสองคือเจอได้ยังไงวิธีการก็จริงๆไม่ต้องเริ่มไกลเริ่มจากคนในก่อนเริ่มจากรุ่นผู้ก่อตั้งคุณพ่อคุณแม่เริ่มจากพนักงานเก่าแก่ที่อยู่กันมาฝ่ายขายก็ถามเขาว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือเรามีปัญหาอะไรเรามีปัญหาอะไรคือเพนพอยต์เราคืออะไรซึ่งเพนพอยต์ลูกค้าก็คล้ายๆกันมีปัญหาอะไรเราก็ค่อยๆไฟล์เอาว่าแล้วจริงๆคัสเตอร์เนีดคืออะไรกันแน่ก็เจออะไรบ้างอ๋อเป็นเจออะไรบ้างเป็นข้อๆเลยเจออะไรบ้างแล้วเอามาทำจริงอ่ะเรื่องใหญ่ๆของอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยก็คือเรื่องความเร็วเวลาและการหรือความเร็วเนี่ยก็คือด้วยอาจจะอธิบายพี่เคนให้เข้าใจง่ายขึ้นเช่นการลงทุนก่อสร้างอาคารสมมุติคอนโดสักตึกหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีส่วนของงานเขาเรียกงานสตรัคเจอร์หรืองานวิศวกรรมโยธาแล้วก็งานระบบก็คืองานเมคคานิคอลแอนด์อิเล็กทริคอลก็คืองานเครื่องกลก็จะมีแอร์ประปาไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งงานสตรัคเจอร์หรืองานโครงสร้างถ้าพี่เคนสังเกตได้ครับมักจะช้ามักจะดีเลย์นัดแล้วจะเสร็จเดือนปีครึ่งอาจจะ2ปีดีเลย์มักจะดีเลย์ด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่ครับงานก่อสร้างโครงสร้างแล้วกันแล้วจะดีเลย์ครับผมแล้วพอมาเป็นงานระบบเนี่ยส่วนที่เป็นไฟฟ้าเองอ่ะก็จะมาอยู่ช่วงค่อนข้างอยู่ช่วงหลังแล้วช่วงที่แบบใกล้ๆจะเสร็จเห็นตึกแล้วแหละเจ้าของก็จะแบบเฮ้ยทำไมยังไม่เสร็จสักทีไอ้งานระบบเนี่ยจะเข้าช่วงนั้นงานไฟฟ้าจะเข้าช่วงนั้นซวยเราซวยเพราะว่าเราอยู่ช่วงท้ายไฟล้นก้นพอดีเป็นไม้สุดท้ายที่วิ่งผลัดมาด้วยแล้วไฟฟ้าแบบใช้มูลค่าเม็ดเงินในสัดส่วนของโครงการค่อนข้างเยอะนิดนึงก็เลยทำให้ทั้งเรื่องการลงทุนสูงอยู่ท้ายๆเราพูดกันในวงการว่ามี2ประเภทงานของงานไฟฟ้าก็คือด่วนกระด่วนมากก็คือเรื่องความเร็วหรือเรื่องเวลาเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยเป็น valueที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากๆว่าใครตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะได้รับการตอบรับที่ดีของตลาดของลูกค้าเองนะครับแล้วตอบโจทย์เขายังไงครับ
พอเราเห็นโจทย์แล้วโจทย์หินเหมือนกันนะด่วนและด่วนมากลงทุนก็สูงด้วยใช่ก็มี2ส่วนใหญ่ๆก็คืองานเขาเรียกสินค้าที่เป็น made to stock หรือเป็นงานมาตรฐานงาน standard กับอันที่2คืองาน made to order หรือว่าสั่งผลิตตามแบบลูกค้าโอเคครับ made to stock เนี่ยเราก็มามองเรื่อง branding เองแล้วแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็มีการเก็บสต็อกบางส่วนให้ลูกค้าครับเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเก็บสต็อกแล้วก็สามารถส่งได้เลยเวลาลูกค้าสั่งโชคดีที่สมัยก่อนเนี่ยเขามีเขาเริ่มต้นเลยก็โปรแกรมบัญชีก็ได้ง่ายๆโปรแกรมบัญชีเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลว่าขายให้ใครขายเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่มีสต็อกเท่าไหร่ SKU เท่าไหร่เราตรงนั้นอ่ะเอามาเป็น Excel ง่ายๆนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ว่า data เขาเรื่องพื้นฐานคือ data ก่อนว่าขายอะไรได้เยอะได้น้อยแล้วก็ส่วนหนึ่งคุยกับลูกค้าด้วยอันไหนขายดีขายไม่ดียังไงเราเอาพวก data พวกนั้นอ่ะง่ายๆเลยครับมาคำนวณหาจุดสั่งผลิตว่าใช้เวลาผลิตกี่วันสั่งซื้อของกี่วันต้องเก็บกี่วันครับเพื่อให้บาลานซ์กับการส่งมอบลูกค้าเข้าใจจนเราลอนเป็นเขาเรียกบริการ KGL Now KGL Now ใช่ตอนนี้เลยสต็อกพร้อมส่งสั่งด่วนได้เร็วสั่งเช้าได้บ่ายเหมือนสั่งไก่ทอดอย่างนั้นเลยประมาณนั้นเซมคือเซมเดลิเวอรี่ตั้งแต่10ปีที่แล้ว2วันเดียวกันสั่งบ่ายได้เช้าอีกวันครับคือการันตีแบบว่าออกไปเลยร้อนกลับไปก่อนตอนแรกอาจจะเก็บไม่เยอะก็ร้อนซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นการสร้างความแตกต่างเลยเนาะในท้องตลาดมากๆเลยเพราะว่าเราก็อย่างแวร์เฮ้าส์เองคลังสินค้าทีมงานจัดส่งสินค้าเนี่ยเป็นทีมเราเองหมดเราก็ต้องลงทุนใหม่หมดเลยใช่ก็ขยายออกไปใหมากขึ้นเนี่ยครับแสดงว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหนึ่งเราไม่ฟังเสียงลูกค้าสองเราไม่เอา data นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะปกติอาจจะเก็บผิวเผินไม่ได้เอามาเหมือนทำให้มันเห็นเป็นภาพใช่ไหมฮะใช่สุดท้ายก็ต้องลงทุนในสิ่งตรงนี้ใช่พอจุดที่เราลงทุนเสร็จในแง่ของเขาเรียกฟิสิกอลแหละอาคารนู่นนี่บริการต่างๆก็เริ่มแล้วว่าทุกอย่างจะรอ Excel คำนวณแมนนวลก็ไม่ไหวก็เลยเป็นที่มาของการลงระบบ ERP ก็จะเป็นเรื่องตอนแรกอาจจะเป็น MRP แล้วก็เป็น ERP อะไรครับก็เป็นจุดที่ค่อยๆทำไมถึงต้องลงทุนระบบต่อมาอะไรนี่คือจุดสร้างความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือตัว value ที่เขาต้องการด่วนและด่วนที่สุดด่วนโคตรๆอะไรอย่างเงี้ยมีอีกไหมครับนอกจากนี้ที่เราเจอคุณค่าที่เขาต้องการแล้วเราก็สร้างเป็นผมใช้คำว่า unique value proposition ของเราขึ้นมาก็อย่างเช่นเรื่องของเรียกว่าคุณภาพแล้วกันคุณภาพมาตรฐานต่างๆแต่ที่มาที่ไปของคำว่าคุณภาพเนี่ยลึกๆแล้วมันคือความอันนี้อินไซต์ที่เก็บมาเรื่อยๆมันผมจะเรียกความสะดวกของลูกค้าความสะดวกทำให้เกิดความสบายกายสบายกายก็คือสบายใจครับเรามองไปที่ตัวแทนจำหน่ายร้านค้าไฟฟ้าผู้รับเหมานู่นนี่คือการคุยในเทียเราอาจจะขาดหลายเทียนิดนึงแต่คุยครั้งนึงเนี่ยกว่าจะคุยไปคุยมาคุยไปคุยกลับมันอาจจะหลายรอบนิดนึงแล้วทุกครั้งที่มีปัญหาสินค้าคุณภาพไม่ดีต้องมีการแบบมีปัญหาต้องส่งไปส่งมามันก็จะเสียเวลาแล้วก็จะแบบสิ้นเปลืองพลังงานเกิดความหงุดหงิดของลูกค้าคือคนที่อยู่ระหว่างกระบวนการเรามันเยอะเพราะมันลูกค้าของลูกค้าของลูกค้าของลูกค้าถูกมั้ยใช่เราก็มามองว่าเอ้ยทุกคนก็แบบบ่นมาทำไมนู่นนั่นนี่มีปัญหาอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นจุดที่เราบอกว่าคุณภาพมันก็เป็นส่วนที่มันเป็นที่มาของคำว่าความสบายความสะดวกของลูกค้ามันทำสินค้าที่ดีไม่มีปัญหาออกไปก็จบส่งมอบก็จบเลยก็คือแบบทุกอย่างก็สำเร็จเสร็จสิ้นลูกค้าเก็บเงินได้ทุกคนแฮปปี้อะไรที่มันเป็นคุณภาพที่เราเพิ่มขึ้นหรือว่าสร้างมันขึ้นมาใหม่จากตอนแรกที่มีคอมเพลนจากเดิมเนี่ยก็คือเครื่องจักรที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์มาอยู่แล้วแต่เราก็ลงทุนระบบออโตเมชันมากขึ้นระบบหุ่นยนต์ต่างๆเข้ามาหรือว่าเรื่องของระบบ ISO ที่เอาเข้ามาจับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนว่าขั้นตอนไหนมีปัญหาเพราะมีปัญหาตรงไหนต้องรายงานต้องแทร็กแบ็คกลับไปได้ว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรเราก็จะไปวิเคราะห์ป้องกันให้ไม่มีปัญหาตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นมี2ประเด็นแล้วที่เราแอดเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคือเรื่องของความเร็วแล้วก็เรื่องของคุณภาพครับมีไหมครับทราบมาว่าพอคุณแมนเริ่มเข้ามาเนี่ยก็สนใจเรื่องของการตลาดมากขึ้นสนใจเรื่องของความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นไม่ได้มองแค่ด้านอุตสาหกรรมอย่างเดียวการหาตลาดใหม่ๆการวิธีการในการคอนเนคกับเขาอันนี้มองเห็นอะไรบ้างครับในส่วนนี้เราก็มองเห็นว่าจริงๆในตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้าเองเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราพอเราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำ CRM หมายถึงในช่วงตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วนะครับ CRM หรือการทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้าแล้วกันง่ายๆหรือการสุดท้ายเราก็เลยออกมาเป็นแคมเปญเรื่องการแบบพาลูกค้า
เที่ยวต่างประเทศ อาจจะเบสิกนะครับในสมัยนั้นแต่ว่าในความเป็นนั้นอ่ะเราก็คราฟมากๆเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าลูกค้าทำไมถึงไปแล้วอยากได้อะไรเพราะอะไรนู่นนั่นนี่หลังจากการจัดปีแรกๆเนี่ยหลังจากนั้นมาตลอดสัก 3-5 ปีเนี่ยเราออกสินค้าใหม่ทุกปีเลยก็คือเอาฟีดแบคเนี่ยมาออกสินค้าใหม่เป็นตู้รุ่นที่มันพรีเมียมขึ้นสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ดีขึ้นจนมาเป็นรางเราเรียกรางรุ่น Color Strong รุ่นที่เป็นสีสันสมัยก่อนถ้าพี่เงินเห็นก็รางเดินสายไฟตู้ไฟก็จะมีพวกสีเทาๆขาวๆอะไรเงี้ยอยู่ประมาณโซนเนี้ยเราก็เป็นที่แรกๆที่ร้อนสีสันออกไปเราใช้วิธีการออกไปเลยแล้วดีไม่ดีก็ไปวัดกันที่การออกสินค้าเลยแต่ออกจะออกไม่ต้องเยอะมากค่อยๆออกค่อยๆลองพูดเอาคอนเซปต์ก่อนลองบางรุ่นแล้วต่อยอดบางรุ่นออกไปอย่างเงี้ยครับทำไมรีเสิร์ชในตลาดถึงไม่ได้บอกอะไรเลยสินค้าอุตสาหกรรมมันถามยากครับถามไปก็ลูกค้าก็จะไม่รู้เหมือนกันใช้ไม่ใช้แต่ถ้าออกไปแล้วมันขายได้แน่นอนแล้วแสดงว่าต้องมีคนใช้นั่นก็ผมถามอย่างนี้ผมว่าแนวคิดนี้ยุคนี้ไม่ได้ใหม่แล้วทุกคนรู้ว่าต้องค่อยๆทดลองร้อนสินค้าอย่างเร็วแล้วก็เอากลับมาแก้เทสไปเรื่อยๆฟีดแบ็กไปอะไรเงี้ยนะครับแต่เงื่อนไขที่จะทำให้เราเกิดผมใช้คำว่า agility แล้วกันในการรันให้มันเร็วมากขึ้นเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกันเราออกแบบระบบยังไงให้มันทำได้คือด้วย DNA ของเราก็มีแบบความ flexible ในตัวเองอยู่แล้วประมาณนึงcustomization ทำได้1ชิ้นก็รับทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยต่อยอดในการที่ต้องแบบเอามาวิเคราะห์ทดลองหาฟีดแบคจนมาได้รางรุ่น Color Strong ที่เมื่อกี้บอกพี่เคนไปเราเรียกคอนเซ็ปต์มันว่า mass customization mass customization ใช่ mass customization ไอ้ mass customization จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นหลักคิดที่มันยากตรงไหนมันคล้ายๆถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดนะพี่เคนอาจจะอธิบายมันคล้ายเมนูอาหารครับเมนูอาหารเวลาเราไปร้านอาหารตามสั่งเราก็จะซื้ออยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเราจะสั่งพวกหมูไก่ปลากุ้งไม่น่าเกินนี้แล้วก็ไปเอาพวกนี้ไปผัดอะไรได้บ้างผัดกะเพราผัดกระเทียมผัดพริกอะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่สามารถคัสตอมไมซ์คัสตอมไมซ์มากๆไปสั่งแบบเนื้อจระเข้อะไรเงี้ยไม่ได้นึกออกไหมครับมันต้องเลือกอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันเหมือนอาจจะพูดแล้วเหมือนชีวิตประมาณแต่ว่าในระดับอินดัสทรีหรืออุตสาหกรรมมันทำตรงนี้ยากมากเพราะมันต้องใช้ทั้งระบบดิจิตอลเกิดดีมานด์แล้วก็ซัพพลายแล้วก็ต้องต่อรองเข้ามาได้ด้วยจนมันก็ไก่กับไข่จนเราคิดว่าลองดูแล้วกันลองร้อนออกไปก่อนแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเออทำไมสีต้องเทาๆทำไมรางต้องสีเทาๆตู้ไฟสีทุกคนก็เอาแล้วเริ่มแหละสีสันเริ่มมาเป็นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของงานอินทีเรียดีไซน์งานแบบล็อกหน่อยอะไรเงี้ยก็ผสมผสานงานดีไซน์เข้ามาก็เลยเป็นได้เรื่องแมสคัสตอมไมเซชันก็เลยมาตอบโจทย์ลูกค้าซึ่งตรงนี้กลายเป็นอีกโปรดักต์แชมเปี้ยนเลยไหมใช่ครับใช่ก็ถ้าไปทุกวันนี้ถ้าไปดูรางสีสันเนี่ยเราก็เป็นเฟิร์สมูเวอร์ในตลาดโดยสารจนลูกค้าก็รู้ว่าถ้าสีที่มาหาเราเลือกได้หมดเลยอะไรเงี้ยครับน่าสนใจฮะนี่เป็นการอีกหนึ่งในการสร้างความแตกต่างที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในขณะเดียวกันก็เข้ามาปรับตัว supply chain value chain ของเราให้มันเกิดตรงนี้ได้แต่อย่างน้อยเมื่อกี้ที่ฟังคือเราต้องยอมแบกรับต้นทุนก่อนใช่ไหมครับซึ่งสมมติผมไม่น่าจะมีหรือเปล่าไม่สมมติอ่ะผมว่าทำลักษณะแบบนี้มีอะไรที่มันแป๊กไหมทำแล้วมันไม่ work ไหมมีทำอะไรแล้วมัน fail แล้วเราต้องกลับมาเลียแผลตัวเองแล้วก็ทำใหม่จริงๆมันก็มีบ้างที่ร้อนออกไปลูกค้าไม่ตอบรับหรือว่ามีแบบว่าทำไมขายไม่ดีวอลุ่มไม่ได้มาอย่างที่เราคาดการอะไรแล้วก็ต้องไปคุยกับลูกค้าตรงๆว่าเออเกิดจากอะไรทำไมอันนี้ไม่ตอบโจทย์แล้วก็เก็บฟีดแบ็กมาแล้วก็ลองเอามาปรับปรุงนิดๆหน่อยๆแล้วออกไปมันก็ดีขึ้นคือมันก็เลิร์นนิ่งบายแบบทรายจริงๆแบบลองผิดลองถูกจริงๆอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นจุดต่อจุดครับพี่เคนเข้าใจต่อไปเรื่อยๆคอนเนคติ้งเดอะดอทบางทีเราไม่รู้หรอกปัญหามันตรงนี้ณวันนี้เราพูดได้แหละแต่ณวันนั้นอ่ะมันคือจุดมาเรื่อยๆเข้าใจเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยให้มันรู้มันถูกทางใช่ถูกไหมทำแล้วมันใช่แหละใช่ใช่โปรดักต์มันฟิตกับมาร์เก็ตแหละใช่แต่ก็ต้องยืดหยุ่นในการที่แบบเหมือนโอเคไรท์ไดเรคชั่นแต่ว่าระหว่างทางแวะอะไรบ้างระหว่างทางด้วยอะไรอย่างคอนเนคติ้งเดอะดอทบ้างเข้าใจครับอีกอย่างนึงเมื่อกี้ที่เราพูดกันไว้ตั้งแต่ช่วงกลางๆคือตัวแบรนด์ครับตัวแบรนด์สรุปแล้วตัวแบรนด์นี่เราสร้างยูนิคแวลูอย่างไรแล้วเราหาตลาดอย่างไรให้มันไปพร้อมๆกันได้เพราะก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้มีแบรนด์ตัวเองชัดขนาดนั้นครับแบรนด์เคเจลเองเนี่ยก็คือโดยเรียกว่าแบรนด์ DNA แล้วกันได้คอแวลูเราก็จะมี4ตัวที่เราคิดว่าเป็นแบรนด์ DNA เราที่สุดก็คือ FIST หรือ FIST ที่แปลว่ากำปั้นนะครับ FIST เนี่ยเป็นซิมโบลิกประมาณนึงของเคเจลก็
F ก็คือ flexible คือความยืดหยุ่น I ก็คือ innovation หรือว่านวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ S ก็คือ speed คือความเร็วที่บอกไปอยู่ใน DNA แน่นอนไม่ห้ามข้อนี้สำคัญไม่ได้ไม่มีไม่ได้ใช่แล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องตัว T คือ trustworthy คือความเชื่อมั่นความไว้วางใจก็จะเป็นหนึ่งใน4ตัวเนี้ยก็สำคัญย้อนกลับไป flexible ตัว F เนี่ยยืดหยุ่นเนี่ยคือมันบอกว่ายืดหยุ่นเนี่ยพูดเหมือนง่ายเราพูดเรื่องยืดหยุ่นมาประมาณแบบเกือบ10ปีแล้วในสมัยนั้นทุกคนแบบยืดหยุ่นทำไมต้องยืดหยุ่นบริษัทคนไทยยืดหยุ่นไปแบบทำอะไรตามสบายใจใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นณวันนี้อาจจะบอกว่าเรื่อง resilient มันมาในช่วงโควิดแต่ณวันนั้น flexible มันอาจจะยังดูไม่มีเท่าไหร่คนอาจจะยังไม่ buy in ใช่ๆแต่เราก็เกิดจาก DNA เราที่เราทำงาน customize ได้1ชิ้นเราก็รับทำแล้วก็อีกที่สำคัญคือเราณวันนี้คือเรียกว่า customer centric แล้วกัน flexible แต่ว่าเราลูกค้าเป็นศูนย์กลางลูกค้าอยากได้อะไรฟีดแบ็กต่างๆผมมีคำหนึ่งที่บอกในบริษัทเสมอว่าถ้าสมมติเจ้าของบริษัทเขาโทรหาผมแล้วผมบอกว่าได้ผมก็ให้อำนาจคุณไปเลยทำให้มันได้ไม่ต้องรอแล้วคือยืดหยุ่นแต่ยืดหยุ่นตามคัสเตอร์ใช่ใช่ตามลูกค้าตามผู้ใช้เนี่ยผมว่าเป็นศิลปะและระบบที่ต้องหาให้เจอว่าความถูกต้องและความเร็วบาลานซ์ให้ได้ทั้งสองอย่างแต่ความยืดหยุ่นเป็นปัจจัยที่หาให้เจอเข้าใจครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแบรนด์ของเราเวลาเราไปดูตู้ไฟที่ไหนแล้วเราเห็นอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราพยายามสร้างคอลเวลูสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในมากๆแต่ในแง่ของทำตลาดล่ะครับมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากปกติเนี่ยเราทำงานกับคู่ค้าซะส่วนใหญ่ถูกไหมฮะอันนี้มีต้องไปคุยกับ direct โดยตรงไหมหรือจริงๆว่าผมเองที่เป็น user จริงๆคอนโดผมบ้านผมอาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจว่าไปบอกผู้รับเหมาขอ KJL หรือเปล่าหรือเราต้องการแบบไหนกันแน่ใช่พี่เคนพูดถูกคือตั้งแต่10ปีที่แล้วเนี่ยที่ร้อนเรื่องแบรนดิ้งออกมาชัดเจนเนี่ยเราเรียก push strategy push ก็คือผลักด้านออกไปเราขายตัวแทนจำหน่ายอยากให้ขายของเราช่วยแชร์สินค้าเราแจกแคตตาล็อกเราร้านอุปกรณ์ไฟฟ้ามีของเรามีป้ายโชว์มีนู่นนั่นนี่ช่างไฟหรือผู้รับเหมาเดินเข้ามาที่ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเฮียครับขอตู้ไฟ1ใบเขาเชียร์บอกว่าเอาตู้ไฟเคเจลสิดีอย่างงู้นมีของเลยนะสต็อกพร้อมส่งคุณภาพดีมาตรฐานญี่ปุ่นนั่นนี่เขาก็โอเคใช่อันนี้ก็เป็นวิธีการปกติแล้วก็พุชไปสิบปีแล้วก็ทำ CRM ทำให้ลูกค้าอยากขายของเราขายเราได้ไปเที่ยวด้วยนะได้สะสมคะแนนมีรีเบทสินค้าก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็สอดของก็ขายง่ายด้วยอะไรเงี้ยก็ดีไปแต่ว่าในช่วงระยะ 3-4 ปีเนี้ยด้วยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็ครีเอทอีกอันนึงก็คือเรียก pull strategy pull ก็คือดึงและก็คือเราสื่อสารไปที่เทียร์แบบไกลกว่าเรามากขึ้นเช่นช่างไฟผู้รับเหมารายย่อยผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าดีไซเนอร์คนที่แบบมีอินฟลูเอนซ์ในการสั่งเลือกยี่ห้ออะไรเงี้ยก็สื่อสารออกไปทำให้ลูกค้ารู้จักเราครีเอทแบรนด์ awarenessแล้วก็ engagement ต่างๆผ่านดิจิตอลนะครับเป็น Facebook Google หรือว่าตัว LINE Ad อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเราร้อนกลับไปโดยที่เราไม่ได้ขายตรงนะครับเข้าใจครับคือต้องพูดก่อนว่าเรื่องขายตรงนี่ sensitive มากในวงการไฟฟ้าเองอ๋อเหรอฮะเราบอกว่าเราไม่ขายตรงเราสื่อสารนะแล้วทำให้คุณน่ะขายง่ายขึ้นตัวแทนจำหน่ายเขาก็จะได้อยากขายของเราเพราะว่าถ้าเราขายตรงมันก็จะมีปัญหาดีไซเนอร์เดินมาบอกอยากได้อันนี้เราก็ไม่ขายแล้วก็บอกถ้ามี2 อย่างคือซื้อเราซื้อแพงกว่านะครับซื้อในตลาดถูกกว่าเราวางไพรซ์ให้มันให้มันไม่กระทบเพราะเรื่อง trust เมื่อกี้ T trustworthy เชื่อมั่นไว้วางใจเรายึดถือเรื่องนี้ต้องอธิบายตรงนี้ข้ามทีอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆการตัดตัวกลางออกไปเนี่ยมันเป็นเทรนด์นะใช่ไหมในยุคปัจจุบันแต่ผมเข้าใจว่าแต่ละอุตสาหกรรมจะไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้ต้องอธิบายให้เราฟังเพิ่มเติมว่าทำไมถึงเลือกที่จะไม่ตัดตัวกลางไปเพราะจริงๆเข้าเราโดยตรงรสบายกว่าถูกไหมฮะคือทำไมถึงไม่ตัดตัวกลางเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปบทเรียนหรือว่าที่ผ่านมาเราเห็นคู่แข่งหรือว่าเห็นคนที่ทำลักษณะนี้ก็คือเวลาไปส่งของเสร็จก็ให้ฝ่ายจัดส่งแจกแคตตาล็อกให้เบอร์โทรนู่นนั่นนี่ตัวกลางก็กลายเป็นแบบเขาก็จะไม่อยากขายของยี่ห้อนี้หรือมีปัญหาทุกคนก็จะแบบเราเห็นตัวอย่างที่มันไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ทั้งคุณโฟลเดอร์ทั้งคุณพ่อคุณแม่สอนเรามาก็คือลูกค้าเนี่ยเคยเล่าให้เราฟังเองด้วยซ้ำว่าการที่ KJL อ่ะดูแลลูกค้า100คนแล้วลูกค้าอีก100คนไปดูแลลูกค้าเขาเองอีก100คนนะครับก็คือลูกค้า 10,000 คนเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่การที่เราดูแลลูกค้า 10,000 คนผมคิดว่ารีซอร์สเราก็คงไม่ไหว
การที่เราดูแลแต่ละคนค่อยดูแลฐานใครฐานมันคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นมันมันเกิดสิ่งที่ดีแล้วถ้าเรา create trust ดีๆคนจะอยากขายของเราแล้วที่สำคัญคือการส่งสินค้าครับพี่เห็นรู้ไหมครับคือ KTL เนี่ยส่งสินค้าไปที่หน่วยงานหมายถึงว่าลูกค้าของลูกค้าครับผมหรือแม้กระทั่ง 3-4 เทียร์ด้วยซ้ำอ่ะ KTL วิ่งส่งจากโรงงานเราไปที่ปลายทางเลยโดยที่ทุกคนอ่ะทุกสภาพถ้าทุกคนไม่ไว้วางใจกันนะครับมันจะเกิดการที่ยกขึ้นยกลงอ่ะของส่งตู้ไฟไปส่งที่ร้านตัวแทนจำหน่ายส่งไปที่ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้ายกขึ้นก็ยกลงอีกยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงอีกหลายรอบมากอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นมันก็จะเห็นเพนของอุตสาหกรรมว่าคือคุณเครียดเพนทำไมในเมื่อคุณช่วยให้เขาทำงานง่ายขึ้นทุกคนอยากขายของเรามันแฮปปี้ทุกฝ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมนั้นก็คือเราก็ใช้วิธีพูลหรือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในการเครียดเน็ตเวิร์กช่วยในการทำให้แบรนดิ้งออกไปลูกค้ารู้จักเราช่างไฟเครียด CRMเทียอื่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบทำให้แสดงว่ามันกว้างขึ้นอีกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนี่ผมยกตัวอย่างผมอยู่ในวงการสิ่งพิมพ์มาก่อน หนังสือเนี่ยตั้งแต่เจฟเบโซสคิดเนี่ยโลกเปลี่ยนไม่เห็นต้องแคร์ร้านหนังสือเลยถูกไหมฮะแล้วเขาก็ส่งตรงไปที่คนอ่านซึ่งว่ากันตามตรงมันก็คือเพิ่มความสะดวกให้กับคนอ่านหนังสือถูกไหมเพราะฉะนั้นหลายคนเลยบอกโอ้ร้านหนังสือแย่แล้วซึ่งเทรนเป็นอย่างนั้นจริงร้านหนังสือเนี่ยเข้าไปดูตอนนี้ 90% ไม่ใช่หนังสือทิชชู่เปียกอะไรขายอยู่เต็มไปหมดใช่ไหมคือความหมายผมคือมันเกิด disruption ที่เราคุยกันอยู่บ่อยๆนี่แหละทำไม blockbuster ถึงตายก็เพราะเหตุผลเนี้ย คนไม่เดินเข้าร้านเช่าวิดีโอแล้วก็ไปดูผ่าน streaming เพราะเทคโนโลยีมันพร้อมคำถามก็คือทำไมในอุตสาหกรรมนี้ทำไมคุณแมนยังเชื่อว่าต้องมีตัวกลางต้องมีตรงนี้อันที่หนึ่งคืออย่างที่พี่เคยยกตัวอย่างมาส่วนใหญ่จะเป็น B2C สินค้าเป็น consumer product สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าการเทรนการตัดตัวกลางก็เป็นเทรนใหญ่ที่เกิดขึ้นแน่นอนแต่สินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้า B2B เองหรือโดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยมันมีความคัสตอมไมซ์ประมาณหนึ่งมันไม่ใช่แบบแมสมากๆอย่างที่ผมเคยบอกไปมันแต่ละโหลดแต่ละบ้านใช้ไม่เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความต้องอาจจะต้องปรึกษาต้องพูดคุยมีโนฮาวบางอย่างมันมีความแนะนำรู้ที่เชี่ยวชาญซับซ้อนใช่ไหมถึงจะใช้ใช้อาศัยช่างไฟหรือผู้ติดตั้งหรือช่างเทคนิควิศวกรไฟฟ้าที่มีความสามารถเฉพาะในเรื่องนั้นๆอะไรอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าต่างคนแบบผู้ใช้พี่เคนซื้อตู้ไฟไปติดตั้งเองเข้าใจแล้วมันก็จะเป็นเรื่องแบบไฟช็อตไฟไหม้มันก็เป็นเรื่องของเทคนิคที่ผมคิดว่ายังสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของโน้ตฮาวเทคนิคต่างๆที่สำคัญซึ่งทุกอย่างมันควรจะมีมาตรฐานที่ดีฉะนั้นปรัชญาหรือนโยบายของทาง KJL คือทำงานร่วมกับคู่ค้าใช่จะไม่ไปแย่งใช่ทำให้เขาขายดีขึ้นเขาขายดีขึ้นเราก็ดีขึ้นเติบโตไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันใช่ใช่แล้วมองยังไงกับอนาคตเนี่ยจะเข้าตลาดนี่เอาเงินไปทำอะไรครับIPO ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทเราพูดตรงก็เติบโตแล้วก็มีการลงทุนที่ก็คือดีมานด์ใหญ่ๆครับเมกะเทรนด์ใหญ่ๆถ้าพี่เคนสังเกตอันนี้ในวงการเราก็เรียกว่าเป็นโลกที่ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเดี๋ยวมี EV เนาะใช่ใช่ EV เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อก่อนพลังงานฟอสซิลก็คือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเป็นไฟฟ้าปลายๆแล้วพอปลั๊กไฟนิดหน่อยไม่เยอะแต่กลางน้ำก็คือการพวกเติมน้ำมันนู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพลังงานไฟฟ้าจากสมัยก่อนเป็นแค่ปลายน้ำจะแปลงตัวเองเป็นทั้งต้นน้ำและกลางน้ำคือเพราะต้นน้ำก็คือโซลาร์เซลล์ชีวมวลการผลิตคือมันจะไม่เหมือนเดิมที่เราเอาถ่านหินเอาน้ำมันมาแปลงสภาพให้กลายเป็นไฟฟ้าอย่างที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติใช่ไหมโรงไฟฟ้าต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันคือเอาฟอสซิลมาทำใช่แต่ตอนนี้มันต้นทางมันเพิ่มมากขึ้นครับมันทำให้การใช้ไฟฟ้ามากขึ้นแน่นอนทุกคนผลิตไฟฟ้าได้ถูกไหมครับโลหลังคาทุกคนผลิตได้แล้วการที่ทุกคนผลิตได้ใช้โซลาร์เซลล์ก็ต้องมีตู้ไฟมีสายไฟก็ต้องมีรางเดินสายไฟโอ้เข้าทางเลย EV เนี่ยถ้าพี่จะรู้ถ้าติดตั้ง EV ผมขับ EV อย่างเงี้ยการที่ EV 1คันเนี่ยถ้าไฟบ้านไม่พร้อมเนี่ยต้องขอมิเตอร์ใหม่ขอมิเตอร์ใหม่เนี่ยโหลดมากขึ้นสายไฟเปลี่ยนรางเปลี่ยนตู้ไฟต้องมีการรีโนเวทบ้านอีกอะไรเงี้ยครับโอกาสแล้วชาร์จิ่งสเตชันที่ทยอยขยายกันหลายจุดเลยครับก็มีงานพวกนี้เข้ามาพวกที่ชาร์จ EV ต่างๆเนี่ยครับก็เป็นเทรนด์ใหญ่ๆที่เรียกว่าใช้เป็นโลกที่พลังงานไฟฟ้าใช้มากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสใช่ครับในแง่อีกมุมนึงผมทราบมาว่าเราก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ไอการที่เรามีลายการผลิตพวกเหล็กสแตนเลสตรงนี้อยู่แล้วไม่ได้ทำแค่ตู้ไฟแล้วถูกไหมฮะเอาไปทำอะไรฮะก็เกิดจากการที่ประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วเราใช้ลายผลิตที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราต่อยอดเราก็ตั้งโจทย์ว่าทำยังไงให้ลดความเสี่ยงคือออกจากแบบกระจายความเสี่ยงไปธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ไฟฟ้าครับผมมันก็เป็นที่มาของงานเขาเรียกงานชีทเมทัลเวิร์กก็คืองานชิ้นส่วนโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าอะไรเงี้ยครับเป็นงานคัสตอมไมซ์อะไรเงี้ยเช่นอะไรบ้างครับเช่นที่เราทำปัจจุบันก็จะมีเช่นตัวออโตเมติกคีออสก็คืออย่างเช่นตู้เติมเงินตู้เติมน้ำมันตู้หยอดเหรียญต่างๆตู้กดบัตรคิวตู้ที่เป็นแบบเป็นไม่มีคนแหละคนเข้าไปทำอะไรเองได้ยอดเหรียญกดนู่นกดนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีตู้เวนดิ้งแมชชีนตู้บัตรจอดรถต่างๆก็ใช้ได้แล้วก็มีเราทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยตู้วางรองเท้าตู้เก็บรองเท้าตู้ใส่ของใส่อะไรเงี้ยครับงานเฟอร์นิเจอร์คัสตอมไมซ์ได้1ต่อ1เลือกสีได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกงานฟาซาดตกแต่งอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็จนเราได้งานแบบชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ครับเราก็ทำเช่นชิ้นส่วนภายในของรถพยาบาลรถพยาบาลทั้งคันเนี่ยด้านหลังที่เป็นพวกตู้ยาตัวยึดอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสีขาวอ่ะไม่เห็นมันจะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยอันเนี้ยเราก็ทำเป็นงานชิ้นส่วนภายในรถพยาบาลที่เป็นอลูมิเนียมซึ่งกล่าวว่าอันนี้จะเป็นอีกธุรกิจหลักเลยไหมหรือว่ามองว่าเป็นแค่ส่วนเสริมก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่พอร์ตโฟลิโอเป็นไงครับเรามี3กลุ่ม3กลุ่มแรกคือไฟฟ้ากลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่ไฟฟ้ากลุ่มที่4ปัจจุบันก็อยู่ประมาณ 5-10% ก็คืออันเมื่อกี้ที่พูดใช่โอ้มา 5-10% ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็จะเป็น new S curve ที่คือเราทำงานชิ้น metal works ก็จริงแต่เราทำงานที่ยากงานที่จำนวนไม่เยอะไม่ได้ทำงานชิ้น metal work ทั่วไปใช่ใช่มาจิ้นดีหน่อยอะไรเงี้ยครับเราเรียก low volume แต่วงเล็บก็อาจจะ high margin นิดนึงแต่ว่าเพราะว่าคู่แข่งมันน้อยคนทำมันน้อยแล้วงานมันต้องยากงานมันมีสกิลที่ค่อนข้างต้องการความแบบคุณภาพที่ดีมองอนาคตยังไงครับอีก 3-5 ปีข้างหน้าเข้าตลาดไปแล้วเงินจะเอาไปใส่อะไรมากที่สุดอยากจะเห็นการขยายแบบไหนมองในแง่ของตัวธุรกิจเราจะปรับเปลี่ยนไปยังไงครับเบื้องต้นก็เคเจลเข้าตลาดนะครับก็ในแผน 3-5 ปีในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนขยายกำลังการผลิตมีการสร้างโรงงานรอไว้แล้วแต่ก็จะมีการหลังเข้าตลาดก็จะมีลงทุนเครื่องจักรระบบออโตเมชันหุ่นยนต์ต่างๆเข้ามาเสริมลดการใช้คนลงแต่ว่าทำให้ประสิทธิภาพเร็วขึ้นลดต้นทุนด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีทำโซลาร์ลูปด้วยนะครับในการลดใช้พลังงานต่างๆลดเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยซึ่งค่าไฟก็มีราคาแพงขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเราอยู่แล้วพวกโซลาร์ลูปอะไรเงี้ยก็ต่อยอดกันได้แล้วก็ในส่วนใหญ่ๆที่จะไปลงทุนก็จะเป็นเราเรียก KGL Innovation Campus ซึ่งจะก่อสร้างนะต้นปีหน้าก็อาจจะเสร็จปี68แต่เนี่ยก็จะเป็นการพรูฟเรื่องของงาน Metal Design ที่เมื่อกี้บอกพี่เคนไปกลุ่มที่4เนี่ยแหละกลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่เราพอเห็นโอกาสว่าจริงๆมันทำอะไรก็ได้หมายถึงว่ามันค่อนข้างหลากหลายแค่ขอเป็นงานโลหะที่เราทำอยู่แล้วต่อยอดไปชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ก็ได้งานดีไซน์ก็ได้งานเฟอร์นิเจอร์งานกีออสได้หมดเลยซึ่งเราก็คิดว่าเรามามองจุดแข็งเราว่าเราทำชิ้นเดียวได้เราทำงานคัสตอมไมซ์ได้เราก็เลยเรียกส่วนหนึ่งใน Innovation Campus เนี่ยเราจะมีส่วนหนึ่งที่ทำเรียกว่า Metal Design Lab Metal Design Lab ก็คือเป็นจุดที่ทุกคนมาทำโปรโตไทป์กันมาทำสินค้าต้นแบบพี่เคนคนรุ่นใหม่ๆผู้ประกอบการใครอยากคิดอะไรได้ในอยากออกแบบอยากทำสินค้าจริงเนี่ยทำโปรโตไทป์มาที่นี่เป็นเมทัลดีไซน์ใช่งานโลหะทุกประเภทมาที่นี่มันจะเป็นแหล่งที่รวบรวมคนเป็นแพลตฟอร์มเป็นแซนด์บ็อกซ์ให้ทุกคนมาลองทดลองผิดลองถูกเป็นเหมือนแพลตฟอร์มให้ทุกคนที่อยากเป็นผู้ประกอบการอยากมีสินค้าเป็นของตัวเองอยากทดลองทำคนรุ่นใหม่ต่างๆที่แบบไม่อยากเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วอะไรเงี้ยอยากลองทำมีไอเดียแต่ขาดอาจจะหาผู้ผลิตยากเข้าถึงยากเพราะผู้ผลิตมาถึงก็ต้องบอกว่าขั้นต่ำโอ้เป็นแสนเป็นล้านชิ้นใครจะผลิตได้ถูกไหมครับแต่เราต่อยอดจากความแข็งแกร่งของเราคือ1ชิ้นก็รับทำการเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นมาที่นี่มาพัฒนาช่วยกันทำโปรโตไทป์หนึ่งสองสามเมื่อกี้ยกตัวอย่างรถเข็นเครื่องมือแพทย์พี่เข็นคือคุณหมอเนี่ยก็เข้ามาทดลองทำกว่าจะสำเร็จเนี่ย 5-6 เวอร์ชันจนทุกวันนี้ก็ใช้อยู่แล้วก็จะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาแล้วถึงเวลาพี่เคนอาจจะบอกว่าขาดเงินทุนขาดการผลิตขายเยอะมากอาจจะมีพาร์ทเนอร์ชิพกันนะครับก็ต่อยอดกันได้อีกมันก็เป็น new S curve ที่เรียกว่าโหหลากหลายมากมันไปธุรกิจได้ค่อนข้างกว้างมากก็คือจะไม่ได้จำกัดตัวเองคือแสดงว่าเฟสใหม่ของ KJL ครับเวอร์ชันผมไม่แน่ใจว่าจะ 3.0 หรือ 4.0 หรือ 5.0 มั้ยครับ
ก็จะไม่ได้อยู่แค่ทำตู้ไฟแล้วใช่แต่ว่าในตึกนี้เองเนี่ยโอเคสั่งเสร็จ2568แต่ณวันนี้ในโรงงานเราเนี่ยก็เราก็ทำรอไว้แล้วมาเดินมาได้เลยณวันนี้ก็ยังเข้ามาได้โอเคเข้าใจครับโอ้โหนี่เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญเหมือนกันเนาะกลายเป็น Innovation Campus จากตอนแรกที่เป็นผู้รับจ้างผลิตตัวตู้ไฟแล้วก็มีการวิวัฒนาการผมว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากตลอด35ปีของการเปลี่ยนแปลงองค์กรจนมาถึงวันนี้ได้เพราะนั้นต้องถามคำถามนี้ช่วงท้ายเจน2ครับดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไงครับนี่เป็นปัญหาคลาสสิกคำถามทุกคนจะมีปัญหาเรื่องนี้มากๆมีความท้าทายตรงนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าทุกคนก็หวังดีต่อบริษัทแหละแต่บางทีมันคิดไม่เหมือนกันไงโตมาไม่เหมือนกันเจเนอเรชั่นแกปมันมีจริงๆแหละเราทำยังไงที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ให้อิสระเราทำไปถึง Innovation Campus ได้ขนาดนี้ครับย้อนกลับไปแรกๆแล้วกันทิปแอนด์ทริคง่ายๆก็อาจจะเป็นการที่ทำอะไรเล็กๆลองทำอะไรที่คนอื่นไม่ทำหรือจังหวะแล้วโอกาสที่มันเข้ามาตอนนั้นผมเข้ามาเนี่ยมันจังหวะเขาขยายคลังสินค้าพอดีจังหวะเหมือนย้ายคลังสินค้าอะไรเนี่ยเราก็เลยแบบเอาข้อมูลที่มีอยู่มาคำนวณหาจุดนู่นนั่นนี่จุดสั่งซื้อจุดสั่งผลิตแล้วก็ลองเก็บเยอะเก็บน้อยตายเราอะไรเงี้ยเพราะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาทำมาดีหมายถึงว่าเราผิดพลาดมันก็ไม่ได้กระทบเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาเอาจุดเล็กๆก่อนนะครับแล้วตอนนั้นเขาไม่ตกใจหรอจู่ๆเอ้ยลื้อมาทำอะไรเนี่ยจู่ๆเข้ามาจุกเรื่องตัวเลขเลยมันก็เอา data มาวิเคราะห์จริง data มันมีอยู่จริงแต่เขาอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้เอามาวิเคราะห์แล้วก็ analyze ให้เห็นว่าเอ้ยสิ่งที่มันเนี่ยมันของจริงนะแต่เรามาแปลความให้เห็นชัดทำ presentation ให้ดีหน่อยให้เข้าใจง่ายหน่อยเงี้ยซึ่งเขาก็โอเคใช่ก็ลองเล็กๆเขาเชื่อไหมหรือว่าลองดูก่อนก็อาจจะปล่อยให้ทำบางอย่างเขาเรียกถ้าลองดูอะไรเงี้ยเราก็พูฟค่อยๆพูฟทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเขาโอเคก็ค่อยๆทุกอย่างคีย์เวิร์ดคือค่อยๆค่อยๆใช่แล้วก็ระบบดิจิตอลก็เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะงงๆนิดนึงใช้ความงงนี่แหละเป็นเทคนิคอาจจะแบบเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่เป็นเทคนิคความแบบเขาไม่เข้าใจมากก็เป็นส่วนที่เราเสริมได้เสริมได้แล้วเราก็อย่างน้อยไม่ต้องห่วงเรื่องผลลัพธ์ออกมาดีแน่นอนใช่ใช่บางทีมันเรื่องแบบยิ่งเรื่องเล็กๆมากๆนะอันนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าไม่ต้องบอกก็ได้ครับบางเรื่องลองทำไปเลยแต่มันไม่ได้เสียหายเยอะอยู่แล้วเราก็ต้องรู้กับตัวเองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากใช่ใช่แต่ไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วทุกอย่างแบบรีแบรนดิ้งตั้งแต่วันแรกเอาคนออกเอาคนใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องค่อยๆเบสอินกับคนเจนเขาเองทะเลาะกันไหมเห็นไม่ตรงกันไหมว่ามีบ้างอยู่แล้วครับไม่ต้องบอกไม่มีก็มีบ้างอยู่แล้วมีบ้างมีความว่าอาจจะไม่เข้าใจในจุดที่เราอยากจะนำเสนออะไรอีกเทคนิคนึงก็ใช้คนที่3คนที่3ก็คือที่ปรึกษาอาจารย์ต่างๆเข้ามาประชุมร่วมกันการที่มีเราคุยกับพ่อแม่เขาเรียก2ปาร์ตี้คุยกันความเกรงใจมันน้อยสักพักอารมณ์มันจะมาถ้าทุกคนคุยกันคุยกับพ่อแม่ทั้งพ่อแม่และเราอ่ะความอดทนมันจะคนละแบบมันสนิทกันนะใช่มันจะเกิดอาการแบบลุกไปแล้วหรือว่าทะเลาะกันเสียงดังแล้วมีคนที่3ก็จะช่วยมีลูกเกรงใจมีลูกเกรงใจบางทีอ่ะสิ่งที่เราพูดเนี่ยบอกไปทางอาจารย์ช่วยพูดแต่จริงๆมันคือสื่อเดียวกันหมายถึงสารเดียวกันแต่คนพูดอาจจะให้นี่กว่าอะไรเงี้ยก็จะผู้ส่งสารเป็นมีส่วนสำคัญที่ส่วนสำคัญก็จะมีความเกรงใจประมาณนึงแต่ว่าเราก็ต้องพูดไอเดียนู้นนั่นด้วยนะแต่ว่าการมีที่ปรึกษามีคนที่3อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าผู้ใหญ่เขาก็จะคือเจนครอบครัวพี่เห็นง่ายๆคือเราไม่อดทนพอไม่อดทนเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะพูดอ่ะมันยังไม่ถึงจุดที่มันถึงแก่นของมันเลยมันอาจจะโดนเบรกไว้ก่อนแล้วพอเบรกปุ๊บเราก็ไปเรื่องอื่นละเราก็อารมณ์ขึ้นเหมือนกันมันก็ยังไม่ได้พูดเรื่องนั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นมันเหมือนมันต้องอดทนพอมีคนที่สามมันความอดทนทุกคนอ่ะมันก็จะเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนที่เราแบบให้เกียรติเขามาอาจารย์หรือว่าเมนทอร์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้ผ่อนช่วยให้อยู่ตรงนั้นนานขึ้นตั้งใจฟังมากขึ้นพอตั้งใจฟังมากขึ้นมันก็จะเข้าใจสารเข้าใจบริบทตรงนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับโอ้คุณแมนเล่านี่แบบ based on true story นะผมฟังนี่นึกออกเป็นเหตุการณ์เลยใช่สุดท้ายแล้วกันนะครับผมคิดว่า KJL เป็นตัวอย่างที่ดีมากเป็น case study ที่ดีมากไม่ใช่แค่ของธุรกิจที่เข้าตลาดอย่างเดียวแต่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ transform ตลอดเวลาตั้งแต่ยุคคุณพ่อทำมาได้ดีคว้าโอกาสมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ดำเนินธุรกิจมาพอคุณแมนเข้ามาก็เชื่อมอย่างไร้รอยต่อแล้วก็พัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมกับยุคสมัยคำถามคือทำได้ยังไงครับถ้าจะเป็นตัวอย่างหรือว่าจะเป็น
case study ที่น่าจะมีประโยชน์สื่อสารถึงบุคคลที่อาจจะกำลังเจอสถานการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ธุรกิจที่ดำเนินมาสักพักนึงอยากจะทำให้มันดีขึ้นสร้างความแข็งแกร่งให้มันเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับครับอันที่หนึ่งก็อย่างที่บอกไว้ฟังการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญผมว่าพี่เคนเป็นคนที่ฟังผมสังเกตจากพี่เคนสัมภาษณ์เลยนะการฟังเป็นการที่ถ้าเราฟังพ่อคุณพ่อคุณแม่ฟังลูกค้าฟังผู้ใช้ฟังที่ปรึกษาต่างๆฟังคนนู้นคนนี้ฟังแล้วเก็บเอามาคิดเก็บมาทำค่อยๆคิดค่อยๆทำลองผิดลองถูกแล้วก็ณวันนี้คำว่า growth mindset อาจจะดูพูดแล้วมันทุกคนพูดเนาะช้ำช้ำแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงเนาะพี่เห็นมันก็เป็นเรื่องจริงที่การที่คุณลองผิดลองถูกแล้วไม่หยุด connecting the dot หมายถึงว่า growth mindset ก็เป็นหนึ่งในนั้นหมายถึงว่าการที่เราเจอปัญหาเรากลับแก้เจอปัญหาเราปรับแก้เราฟีดแบ็กมาเราลองนู่นลองนี่ลองผิดลองถูกมันทำให้เราเหมือนพัฒนา evolve ไปเรื่อยๆครับมันไม่มีจุดสิ้นสุดการเข้าตลาดผมก็ไม่ได้ว่าเข้าวันนี้แล้วจบมันคือการเข้าไปเริ่มต้นในอีกฉากต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะขยับแล้ว evolve ไปตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปถ้าวันหนึ่งจุดที่นี่เริ่มมา EV อาจจะประมาณนึงโซล่ามานู่นนั่นนี่แล้วก็พร้อมที่จะขยับไปตามอุตสาหกรรมที่มันเติบโตกำลังผลิตรองรับการเติบโตดิจิตอลหลากหลายอะไรเงี้ยครับมันการทำตัวเองให้พร้อมเข้าไว้พร้อมสมัยผมสิปี54น้ำท่วมก็ทำตัวเองให้พร้อมเข้าไว้กำลังผลิตพร้อมมีโอกาสก็เข้ามาทุกวิกฤตถ้าเราพร้อมโควิดเองช่วงปิดพวกสายก่อสร้างตอนนั้นก็บอกโหกระทบเลยของส่งไม่ได้แต่ในวิกฤตก็มีโอกาสเพราะตอนเปิดพี่เห็นจำได้ไหมครับด่วนกระด่วนมากคราวนี้โคตรด่วนเลยคราวนี้โคตรด่วนเลยกลับมาหมดแล้วเพราะทุกคนมันปิดมานานอันนี้โคตรด่วนเลยแต่ด่วนปุ๊บใครล่ะพร้อมกำลังผลิตพร้อมส่งมอบของได้สต็อกพร้อมส่งคนในพร้อมก็คว้าโอกาสนั้นไปเวลามันไม่นาน2อาทิตย์1เดือนน่ะถ้าคุณไม่ไอ้นี่ได้ทุกคนก็จะกลับมารีคัฟเวอร์เหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนสำคัญที่คิดว่ามีความพร้อมในการปรับตัวตามสถานการณ์แล้วก็คว้าโอกาสนั้นไว้ครับ